ความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาที่ศาลโลกจะอ่านคำพิพากษา11พฤศจิกายนนี้นะครับไม่ใช่ประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรแต่เป็นประเด็นที่ศาลโลกได้มีคำตัดสินมาแล้วนะครับเมื่อ51ปีก่อนสภาคุณผู้ชมนะครับย้อนกลับไปดูปมปัญหาและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาจนนำมาสู่การฟ้องร้องต่อศาลโลกอีกครั้งชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณจตุพรสุวรรณรัตน์คำประกาศของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อค่ำวันที่4กรกฎาคม2505ถือเป็นปฐมบทข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาตลอดระยะเวลากว่า50ปีหลังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกมีคำพิพากษาให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาโดยหลังจากนั้นเพียง2วันพันเอกพิเศษถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นได้ทำหนังสือคัดค้านต่อองค์การสหประชาชาติประท้วงคำตัดสินของศาลโลกและขอสงวนสิทธิ์การเรียกร้องกรรมสิทธิ์กลับคืนจากกัมพูชานับจากนั้นข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนยังมีอยู่เรื่อยมาและได้พยายามหาทางออกร่วมกันในเรื่องดินแดนของสองประเทศจนกระทั่งวันที่30มกราคม2549กัมพูชาได้ยื่นเรื่องขอให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโกและอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนเพียงฝ่ายเดียวกลายเป็นชนวนความขัดแย้งรอบใหม่จนรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชต้องทำหนังสือทักท้วงแต่คำคัดค้านไม่เป็นผลในวันที่7กรกฎาคม2551องค์การยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลกสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้นำไปขยายผลเป็นประเด็นทางการเมืองขับไล่รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์จนในสมัยรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายิ่งเลวร้ายมากขึ้นเริ่มตั้งแต่คนไทย7คนนำโดยนายพนิษฐ์วิกิตเศรษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นและนายวีระสมความคิดถูกกัมพูชาจับกุมตัวในพื้นที่ทับซ้อนจากนั้นในวันที่4กุมภาพันธ์2554เกิดการปะทะกันครั้งแรกบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจนนำไปสู่การใช้อาวุธหนักสร้างความเสียหายและความสูญเสียกับชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาทำให้วันที่24เมษายน2554กัมพูชาตัดสินใจนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลโลกอีกครั้งโดยขอให้ศาลวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อปี2505โดยเฉพาะเส้นเขตแดนที่กัมพูชายึดแผนที่ของฝรั่งเศส1ต่อ 200,000 แทนการใช้เส้นสันปันน้ำตามหลักสากลที่ยึดปฏิบัติเพื่อให้พื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาผลพวงที่เกิดขึ้นจากยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสกลายเป็นมรดกตกทอดของความขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาที่ดูเหมือนจะหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้กำลังกลายเป็นมหากาพย์ปราสาทพระวิหารที่ยังไม่รู้ว่าจะมีบทสรุปสุดท้ายเป็นอย่างไรจตุพรสุวรรณรัตน์ NBT News Focus